8จังหวัดที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินข้ามมาตรฐานนะครับเรียกว่าหลายจังหวัดข้างบนนะฮะอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็มีที่ตําบลเวียงอาเภอเมืองของเชียงรายรวมถึงตําบลเวียงพังคําของอําเภอแม่สายนะครับจากเชียงรายก็เป็นเชียงใหม่นะฮะที่จังหวัดเชียงใหม่มีตาบลช้างเผือกของอาเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดลําปางที่ตําบลพระบาทอําเภอเมืองลําปางตําบลศบปาตําบลบ้านดงตําบลแม่เม้ออาเภอแม่เมาะนะครับ นอกจากนี้ก็ที po, ่จังหวัดลาพูนนะครับที่ตําบลบ้านกลางอาเภอเมืองของลําพูนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่ตําบลจองคาอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนขยับไปด้านขวานะฮะก็อย่างเช่นที่จังหวัดน่านครับมีตําบลในเวียงอาเภอเมืองน่านตาบลห้วยโขนอาเภอเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ลงมาหน่อยหนึ่งที่จังหวัดแพร่นะครับที่ตําบลนาจักอาเภอเมืองแพร่นะครับแล้วก็ที่จังหวัดพะเยาตําบลเวียงอาเภอเมืองพะเยานะครับ โดย8จังหวัดที่ว่ามานี่นะฮะตอนนี้ค่า PM 2.5อยู่ระหว่าง53ถึง82ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับในขณะที่ค่า PM 10นะครับอยู่ระหว่าง68ถึง113ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะสูงเนี่ยนะฮะ ขณะที่ทางด้านของภาพตนออกฉียงเนื้อนะครับคุณภาพอากาศภาพรวมอยู่ในระดับดีจนถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับมีการตรวจพบฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมครอนอยู่ระหว่าง57ถึง68ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเกินมาตรฐานอยู่ที่บริเวณตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ที่ตำบลนาอานอ,าอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับทางนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมในการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงดําเนินมาตรการควบคุมการเผาอย่างเคร่งครัดนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันให้ติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัยนะครับตอนนี้เปิดสายด่วนนะครับหมายเลข1784นะครับ1784นะฮะติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงครับ